DJI Avata โดน FPV ตัวจิ๋วจาก DJI บินง่ายซอกแซกได้ดังใจปลอดภัยเพราะมีการ์ดกันชนแข็งแรงทนทานบินชนบินตกไม่พังง่ายๆเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิโกไอทีครับช็อตไล่ล่าอันน่าตื่นเต้นเมื่อสักครู่นี้นะครับที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับถ่ายด้วยโดรนตัวนี้ครับนี่คือ DJI Avata โดรนแบบ FPV นะครับ First Person View ตัวใหม่ล่าสุดจาก DJI นะครับเปิดตัวในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับมีราคาอยู่ตอนท้ายคลิปด้วยทาง Big Camera นะครับได้ส่งโดรนรุ่นนี้มาให้ผมรีวิวนะครับขอบคุณ Big Camera มากๆเลย DJI Avata นะครับทาง DJI เขาแจ้งมาว่านี่คือโดรนแบบ FPV ชนิด CineWhoop โอ้โหผมได้ยินคำนี้ทีแรกสงสัยมากๆเพราะไม่เคยได้ยินมาก่อนไปหาความหมายมาให้คุณผู้ชมครับคือโดรนแบบ FPV ที่มีการ์ดกันชนหรือ Popular Guard แบบนี้นะครับแล้วก็ลำเล็กๆสามารถบินซอกแซกเข้าไปในอาคารได้เนี่ยจะมี2ชนิดด้วยกันโดรนที่มีขนาดเล็กมากๆเลยเล็กกว่าฝ่ามืออีกนะครับเขาเรียกว่า Tiny Whoop ตัวนั้นเนี่ยจะตัวเล็กๆเลยแล้วก็ติดตั้งกล้องขนาดจิ๋วๆบินไปนะครับจะไม่สามารถติดกล้องแบบแอคชั่นแคมได้คุณภาพภาพก็อาจจะไม่ได้ดีมากถ้ามีขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็คือตัวนี้เลยใหญ่เท่าประมาณฝ่ามือนะฮะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า CineWhoop CineWhoop ก็คือมีกล้องที่มีคุณภาพสูงติดตั้งอยู่มีแบตเตอรี่ที่บินได้นานอย่างตัว DJI Avata ตัวนี้นะครับก็คือมีกล้องที่มีกิมบอลด้วย1แกนนี่สามารถเชิดกล้องขึ้นลงได้ทำให้การถ่ายทำเนี่ยทำได้ดีกว่าเดิมแล้วกล้องนี่คมชัดมากๆเลยนะครับ 4K 60เฟรมแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็มีPropeller Guardนะครับช่วยป้องกันการบินบินอยู่ในอาคารเนี่ยสามารถบินชนอะไรเล็กๆน้อยๆได้ไม่ตกหรือว่าถ้าตกก็ไม่เป็นไรตกแล้วก็ยังสามารถป้องกันตัวเองได้บินกลับขึ้นมาอีกได้นะครับไม่พังง่ายๆโดยปกติแล้วนะครับโดรนแบบ FPV เนี่ยบินไม่ง่ายนะครับคนที่จะบินเนี่ยต้องเรียนรู้ฝึกฝนมาก่อนนะครับ yeah. แต่พอเป็น DJI ทำเป็นอวตารออกมานะครับ DJI ทำให้มันบินง่ายมากๆคือใช้สโลแกนนี้ได้เลยนะใครๆก็บินได้เอ๊ะไม่ใช่นะมันสโลแกนสายการบินนะครับแต่สโลแกนของเขาเนี่ยคือ Born to Fly นะครับหรือว่าเกิดมาบินหูยใครๆก็บินได้บินง่ายจริงๆเดี๋ยวทำให้ดูครับ
จุดเด่นของ DJI Avata นะครับก็คือขนาดที่เล็กกระทัดรัดของเขาครับดูสิครับอยู่ในฝ่ามือนี้นะครับขนาดเท่าฝ่ามือแค่นั้นเองแถมยังมีน้ำหนักเบาอีกด้วยนะครับ410กรัมนะครับแล้วก็ยังมีโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงมากๆกับ Propeller Guard นะครับหรือการ์ดกันชนตัวนี้นะครับทำให้โดรนตัวนี้เนี่ยเวลาบินชนกำแพงข้างฝานะครับมันจะสามารถกระเด้งกลับมาแล้วก็บินต่อได้เลยไม่เกิดความเสียหายกับตัวเครื่องนะครับพอมันบินชนได้บินตกได้แล้วไม่พังง่ายๆทำให้ทุกคนที่บินโดรนตัวนี้กล้าที่จะบินมันโดยที่ไม่กลัวมันพังไงครับ yeah! ในเซตของโดรนตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับแว่นตัวใหม่ครับนี่คือ DJI Goggle 2อย่าจำชื่อสับสนนะครับเพราะว่าชื่อเขาจะคล้ายๆกับแว่นรุ่นเก่านี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้ชื่อว่า DJI Goggle V2 ส่วนตัวนี้ DJI Goggle 2ชื่อคล้ายๆกันเลยแต่ขนาดเล็กลงกว่าเดิมมากผมเปรียบเทียบให้ดูคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเล็กและเบาใส่สบายกว่ารุ่นเดิมมากๆเลยนะครับวัสดุจอด้านในนะครับจะเป็นจอไมโครOLED นะครับไมโครโอเลดเลยให้ความละเอียดและสีสันดีมากๆนะครับความละเอียด 1080p refresh rate 100 Hz นะครับแล้วก็ตัวแว่นนะครับรอบนี้สามารถปรับตามสายตาของเราได้ด้วยคนสายตาสั้นสายตายาวถอดแว่นออกเลยครับแล้วปรับระยะสายตาทำให้คุณสามารถมองแว่นตัวนี้ได้อย่างชัดเจนมากๆนะครับปรับปรุงหลายอย่างเลยทีเดียวเสาอากาศไม่ต้องหมุนเข้าหมุนออกอีกต่อไปนี่พับขึ้นพับลงได้สั่งงานผ่านระบบสัมผัสตรงนี้นะครับเนี่ยทัชสกรีนตรงนี้เลยแตะๆปุ๊บนะครับส่วนสายแบตเตอรี่ก็ออกแบบให้เป็นสายขดแบบย่นๆนะครับแล้วก็ยืดได้ทำให้ใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแถมแว่นตัวนี้นะครับยังมีคุณสมบัติเป็นจอไร้สายที่สามารถส่งสัญญาณผ่านระบบ DLNA ได้ด้วยนั่นหมายความว่าคุณสามารถใช้แว่น Goggle 2ตัวนี้นะครับดูหนังได้ด้วยและในเซตของเขานะครับยังมีตัวคอนโทรเลอร์มาเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่คือ DJI Motion Controller นี่มาเป็นจอยสติ๊กแบบนี้เลยตัวนี้แหละครับที่ทำให้ DJI Avataเนี่ยบินง่ายมากๆเพราะคนส่วนใหญ่นะครับเวลาบินโดรนเนี่ยถ้าไม่มีประสบการณ์ในการบินมาก่อนเนี่ยคุณจะไม่คุ้นเคยกับการใช้รีโมทคอนโทรลนะกับการโยกคันจอยสติ๊กว่าจะต้องบินไปข้างหน้าไปข้างหลังแต่ถ้าคุณใช้ Motion Controller แบบนี้มันจะทำให้คุณบินได้ง่ายมากๆคนไม่เคยบินก็บินได้นะครับแล้วก็รู้สึกปลอดภัยด้วยเพราะว่าเราสามารถบังคับตามท่าทางของเราได้เลยนะครับอยากจะเร่งเครื่องก็กดเร่งเครื่องอย่างนี้ปื๊ดไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำอย่างนี้ครับฟ้าบิดมืออย่างนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยากจะขึ้นอยากจะลงก็โยกมือขึ้นลงแบบนี้ได้เลยโอ้โหเรียกว่าควบคุมง่ายมากๆเลยนะครับแถมยังมีปุ่มเบรกฉุกเฉินใหญ่ๆอยู่ตรงนี้ด้วยวิ่งไปเจออะไรเนี่ยสมมติพุ่งมาเร็วๆหน่อยนะอาจจะมาความเร็วสูงนิดนึงแล้วกลัวว่าจะชนนะครับคุณกดปุ่มนี้เบรกฉุกเฉินทันทีแต่ถ้าคนที่ฝึกบินมาแล้วนะครับแล้วคุ้นเคยกับรีโมทคอนโทรลแบบเก่านะครับคุณต้องใช้ตัวนี้ครับนี่คือรีโมทคอนโทรลที่อยู่ใน DJI FPV รุ่นก่อนหน้านี้นะครับคุณสามารถเอารีโมทรุ่นนี้นะครับมาเชื่อมต่อกับตัว DJI Avata ได้นะครับแล้วก็สามารถบินได้อย่างคล่องแคล่วแบบที่คุณถนัดเลยนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้มาในชุดนะครับต้องซื้อแยกต่างหากสเปคทางเทคนิคของ DJI Avata นะครับตัวกล้องนะครับใช้เซ็นเซอร์ CMOS ขนาด 1:1.7 นิ้วบันทึกวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุด 4K 60เฟรมที่ f-stop 2.8 บิตเรทของวิดีโอเนี่ยได้สูงสุด150 Mbps แล้วถ่ายภาพนิ่งได้48ล้านพิกเซลมีการถ่ายวิดีโอแบบโปรไฟล์สี Cine Light ด้วยนะครับซึ่งจะให้ค่าแสงและสีสันที่สวยสดงดงามเป็น HDR เลยนะครับมีองศารับภาพของเลนแบบ Super Wide เลยนะครับ155องศาและเลือกความกว้างของเลนได้ในขณะที่บินนะครับ DJI Avata นะครับเขาจะมีฟังก์ชันการบินที่ชื่อว่า Horizon Steady นะครับจะล็อกเส้นขอบฟ้าให้ตรงอยู่เสมอนะครับทำให้บินได้ตรงและนิ่งมากๆเลยแถมยังมีระบบการสั่นนะครับ Rock Steady 2.0 กับกิมบอล1แกนของเขาที่สามารถทิ้วกล้องขึ้นลงได้นะครับแล้วก็กันสั่นได้ดีมากๆด้วยบินได้เร็วสูงสุดนะครับความเร็ว 97.2 กม.ต่อชั่วโมงโอ้โหบินเร็วมากๆแถมยังสู้ลมได้ดีด้วยนะครับสู้ลมได้ในระดับเลเวล5เลยลมพัดแรงแบบ38กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยยังสู้ได้สบายมากๆเลยนะครับแบตเตอรี่ของโดรนตัวนี้นะครับมาพร้อมกับความจุ 2,420 มิลลิแอมทำให้มี flight time นะครับหรือว่าเวลาในการบินได้นาน18นาทีโอ้โหถ้าเทียบกับโดรน CineWhoop ทั่วๆไปนะครับบินได้ประมาณ 7-8 นาทีตัวนี้ถือว่าบินได้นานมากๆครับระบบการส่งสัญญาณของโดรนตัวนี้นะครับเป็น OcuSync 3 Plus นะครับสามารถส่งสัญญาณจากสเปคเมืองนอกนะ
ินได้ไกลถึง10กิโลเมตรเลยแต่พอมาจำหน่ายในเมืองไทยเนี่ยมีการปรับขึ้นความถี่นะครับลดแบนด์วิดลงเล็กน้อยเหลือ2กิโลเมตรแต่ส่วนใหญ่โดน FPV เขาไม่บินกันไกลหรอกครับบินกันในระยะใกล้ๆนี่แหละเอาในระยะสายตาเห็นก็เพียงพอแล้ว yeah. ที่ตัวโดนนะครับมีเซ็นเซอร์อยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์วัดความสูงเอาไว้ตอนขึ้นลงแล้วก็ลงจอดแล้วที่ตัว motion controller เนี่ยก็มีปุ่มเบรกฉุกเฉินด้วยถ้าหากมีอะไรจะมาชนมันหรือว่าบินเข้าไปชนเนี่ยก็สามารถกดปุ่มเบรกฉุกเฉินได้แต่เวลาบินเนี่ยเขาออกแบบมาให้มันมีกาดอย่างงี้ครับสามารถชนได้อยู่แล้วเวลาเขาบินไปเนี่ยชนข้างกำแพงข้างฝาเนี่ยเขาก็จะกระเด้งออกมานะครับแล้วก็ไม่เป็นไรถึงแม้จะตกนะตกลงมาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาออกแบบตัวบอดี้ได้แข็งแรงมากๆนะครับแถมตัวเฟรมตัวนี้เนี่ยมีอะไหล่ขายด้วยนะครับราคาไม่แพงด้วยหลักร้อยเองนะฮะเวลาตกลงไปเนี่ยถ้าตกลงไปแล้วหงายท้องเขามีโหมดที่ชื่อว่า Turtle Mode ครับโดรนตัวนี้สามารถสปินตัวเองให้กระดกกลับขึ้นมาฟับซึบแล้วขึ้นบินต่อได้สมมุติไปหงายท้องอยู่ไกลๆเนี่ยคุณสามารถกด Turtle Mode ให้มันกระเด้งขึ้นมาแล้วบินต่อได้เลยไม่ต้องวิ่งไปเก็บ ช็อตไล่ล่าที่คุณผู้ชมเห็นไปตอนต้นคลิปรีวิวเรานะครับเนื่องจากผมต้องเป็นคนวิ่งหนีเจ้าตัวดีเจอวตารตัวนี้ก็เลยต้องมีคนหนึ่งคนมาช่วยบินโดรนนะครับนี่คือแขกรับเชิญของผมในวันนี้ครับพี่ไม้ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ไม้แนะนำชื่อจริงนามสกุลจริงนิดนึงครับชื่อโอรานามสกุลตันติพนาครับผมครับผมพี่ไม้นี่นะครับเขาเป็นนักบินไม่ใช่นักบินโดรนธรรมดานะเป็นนักบินเครื่องบินจริงๆเลยบินพาณิชย์เลยใช่ครับขับเครื่องบินเจ็ตเลยใช่ครับอันนั้นคืออาชีพหลักแล้วอาชีพรองก็คือชอบบินโดรนใช่โดยเฉพาะโดรน FPV ถูกต้องนะฮะก็เลยผมไปเจอพี่ไม้เนี่ยเขาทำช่องอยู่ชื่อช่องไฟ FPV ไฟ FPV เนี่ยมีการสอนการบินด้วยซึ่งโอ้โหผมสนใจมากพี่ไม้ถือเป็นครูทาง YouTube ของผมท่านนึง วันนี้ก็เลยเชิญมาบินทดสอบเจ้าตัวนี้ครับเจ้า DJI Avata นะฮะเป็นไงครับพี่ลองบินตัวนี้แล้วรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกประหลาดใจว่ามันบินดีกว่าที่คิดเยอะมากนะครับปกติ DJI ที่ผมเคยบินเนี่ยมันจะค่อนข้างอุ้ยอ้ายโดยเฉพาะใน Normal Mode เนี่ยบอกให้ไปซ้ายกว่ามันจะไปเนี่ยมันไม่ทันใจผมแต่พอมาลองไอวาต้าเนี่ยมันไปทันใจผมเลยมันรีสปอนส์มันตอบสนองไวมากเหมือนกับลำประกอบที่ผมทำเองถือว่าบินคล่องตัวมากโอ้โหถ้าเทียบความเป็นซีเนวุฟทั่วไปเขามีมาตรฐานครบถ้วนเลยไหมพี่โอ้ยครบถ้วนแล้วก็เหนือกว่าซีเนวุฟทั่วไปอีกดีกว่าโดน FPV ธรรมดาทั่วไปด้วยใช่เพราะว่าโดน FPV ทั่วไปไม่มีโหมดสเตย์โหมดนอร์มอลไม่มีโหมดสเตย์ที่บินนิ่งๆอย่างนี้ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นคนที่จะบินก็ต้องแบบถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยไม่สามารถเลี้ยงระดับของตัวโดนได้อยู่แล้วใช่ตัวนี้บินง่ายเลยบินง่ายเลยปล่อยมือแล้วก็อยู่นิ่งๆเลยนี่ฮะพี่ไม้ได้ลองทั้ง2แบบเลยนะครับทั้งตัว motion controller แล้วก็ตัวที่เป็น remote controller นะครับแต่พี่ไม้บินคล่องแล้วน่าจะถนัด remote controller มากกว่าถ้าเป็นมือใหม่ก็จะชอบ motion controller เพราะมันไม่ต้องไปสั่งการจอยสติ๊กอะไรนะแค่ขยับมือไปตามที่ต้องการแล้วถ้าพูดถึงการออกแบบออกแบบมาดีไหมครับตัวนี้ออกแบบบอดี้เขาเป็นไงฮะดีมากคือมันแข็งแรงมันแข็งแรงแล้วก็ไม่มีส่วนที่มันจะแตกหักง่ายแล้วก็ตัวขอบกันใบพัดเนี่ยถือว่าเหนือความคาดหมายจริงๆคือไม่เคยเห็นขอบกันใบพัดอันไหนที่มันแข็งขนาดนี้นะเรียกว่ามันไม่เสียรูปเลยไม่พังง่ายๆใช่โดนชนจะไม่เสียรูปเลยที่เคยเจอมาคือเวลาโดนชนเนี่ยพลาสติกมันจะอ่อนกว่านี้จะเสียมันจะบิดนิดหน่อยเสียทรงเล็กน้อยมันจะขยับได้นิดหน่อยแต่นี่คือพลาสติกไม่ขยับเลยนี่แล้วก็ทำให้โดนกระเด้งกลับมาแล้วก็สามารถบินต่อได้ด้วยนะในช็อตที่เราบินเนี่ยในเทคที่แบบเอาเทคหน่อยนะมีบินเข้าไปในเครื่องซักผ้านะแล้วจังหวะบินเข้าไปอาจจะแบบว่าไม่ตรงเหลี่ยมตรงอะไรเงี้ยอาจบินเข้าไปแล้วมีติดเล็กๆน้อยๆนะฮะไม่เป็นไรใช่นะฮะสามารถเอาออกมาบินต่อได้นะฮะเทค2เทค3นี่บินต่อได้สบายเลยแล้วแว่นนี่โอ้โหผมชอบมากเป็นไงพี่เล็กลงกว่ารุ่นเดิมเยอะนะดูหล่อมากเลยอ่ะเล็กลงกว่ารุ่นเดิมเยอะมากแล้วภาพชัดกว่าเดิมด้วยชัดกว่าเดิมนะสัญญาณดีมากปรับได้ที่ชอบคือปรับสายตาได้หลากหลายมากขึ้นฮะพี่มีสายตาสั้นยาวมั้ยไม่สั้นไม่ยาวของผมมายาวผมปรับปุ๊บเนี่ยชัดเลยชัดแจ๋วเลยโอ้ดีมากแล้วที่ต่างจาก V แว่นรุ่นก่อนก็คือเวลาเอาแว่นมันแนบหน้าเนี่ยภาพจะติดใช่ไหมแต่พอเอาแว่นออกจากหน้าปุ๊บภาพดับอัตโนมัติประหยัดแบตมันมีเซ็นเซอร์ใช่แว่นนี้ดูหนังได้ด้วยนะพี่เปิด DLNA ส่งภาพจากมือถือเข้ามาใช่ดูหนังได้ด้วยเจ๋งดีสุดยอดมากเลยนะฮะแม่วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ไม้มากๆเลยนะครับมาสาธิตการบินแล้วก็มาทดลองบินเจ้าตัว DJI Avata ด้วยนะครับขอบคุณครับพี่ครับยินดีครับขอบคุณช่อง Tech Offside ด้วยครับครับผมได้เวลาบอกราคาของ DJI Avata แล้วครับ
ขาจะมีทั้งหมด3ราคานะครับเริ่มต้นจากตัวโดรนอย่างเดียวก่อน DJI Avata เฉพาะตัวโดรนและแบตเตอรี่1ก้อนนะครับราคาอยู่ที่ 19,300 บาทหรือคุณจะซื้อเป็นชุดเขาจะมีให้เลือก2ชุดด้วยกันครับชุดแรกคือ DJI AvataFly Smart Combo ชุดนี้ราคา 38,600 บาทสิ่งที่คุณจะได้คือ DJI Avata พร้อมแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ได้ตัว Motion Controller เป็นตัวบังคับแล้วก็ได้แว่นก็อกเกิลเป็น DJI Goggle V2 เป็นแว่นรุ่นเก่านะครับหรืออีกชุดหนึ่งครับชื่อชุดว่า DJI AvataPro View Combo เซตนี้จะได้แบบนี้เลยก็คือ DJI Avata พร้อมแบตเตอรี่1ตัวแว่นก็อกเกิล2ตัวนี้แว่นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็ตัว Motion Controller นะครับราคา 46,800 บาทครับหาซื้อได้ที่ Big Camera ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับของแท้รับประกันศูนย์นานถึง18เดือนนะครับหรือจะไปทดลองบินทดลองใช้งานดูก่อนได้เขาจะมี DJI Corner อยู่ที่ Big Cameramากกว่า30สาขาทั่วประเทศเลยครับ DJI Avata เกิดมาบิน